สูสีเซตแรกสาวไทยพ่ายอาร์เจนตินา 0-3 ศึก U21 ชิงแชมป์โลกการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงอายุต่ำกว่า21ปีชิงแชมป์โลก2023ณสนามโดโมเดลาเฟเรียเมืองเลินประเทศเม็กซิโกวันที่23สิงหาคม2566เกมในรอบจัดอันดับ 9-16 กลุ่ม G นัดที่2ระหว่างทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติอาร์เจนตินาเกมแรกสาวไทยพ่ายให้กับโปแลนด์ 0-3 เซตขณะที่อาร์เจนตินาเล่นกับอียิปต์มา5เซตก่อนจะพ่ายไป 2-3 เซตและเกมนี้ทีมไทยส่งผู้เล่นลงสนามนำโดยอริสราลุนไทยสงนันพัฒน์มูลจะคำพิญญดาโตพ่อ 4. อชิรยาพรกำใจบุญนันทิการธัญภูวารุณีการรำและมีปริตาทองคำเป็นตัวรับอิสระเซตแรกทั้งสองทีมเล่นได้อย่างสูสีผลัดกันนำผลัดกันตามก่อนที่ในช่วงท้ายเกมอาร์เจนตินานำ 24-22 แต่สาวไทยยังตีเสมอ 24-24 ก่อนจะเล่นแต้มดิวกันยาวทว่าสุดท้ายสาวจากอเมริกาใต้เอาชนะไปได้ 29-27 นำ 1-0 เซตเซต2อาร์เจนตินาเริ่มต้นเกมได้ดีกว่าออกนำตั้งแต่ช่วงต้นเกมรวมถึงทีมไทยฟอร์มแผ่วลงไปและอาร์เจนเอาชนะ 25-22 นำ 2-0 เซตรวมถึงในเซต3ยังคงเป็นอาร์เจนตินาที่ครองเกมได้ดีกว่าก่อนจะเอาชนะไปได้ 25-19สรุปผลการแข่งขันอาร์เจนตินาชนะไทย 3-0 เซต 2-9-2-7-2-5-2-2-2-5-1-9 สาวไทยแพ้2เกมรวดในรอบจัดอันดับ 9-16 ยังไม่มีคะแนนและนัดสุดท้ายของรอบนี้จะพบกับอียิปต์ในวันที่24สิงหาคม2566เวลา 3:00 น.